าแบบสดใสกันเลยค่ะคลิปนี้ทำไมถึงสดใสขนาดนี้นะบอกเลยว่าตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นมากจริงจริงเลยตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นก็ทุกคนเห็นปกคลิปไหมมันมาแล้วจ้ามาจ้าเล่นใหญ่เลยก็คือมาไปเจอเซเว่นมาทุกคนแล้วคือมาก็ได้ข่าวว่ายูสตาร์เนี่ยเขาออกลิปตัวใหม่ก็คิดว่าโอ้มันก็คงจะไม่มีวางขายในเซเว่นหรอกเนอะแล้วก็แบบว่าอยู่แบบไม่ได้อยู่ในกรุงเทพไงเขาคงจะแบบใช้เช้าคนอื่นเขาแต่เปล่าจ้านี่จ้ามาเลยจ้ามาถึงโดยตรงจ้าฉันเดินเซเว่นเจอปุ๊บฉันแบบซื้อมาเลยนะหมายเลือกมาเป็น401นะคะเป็นสีฮาวายเนอะเป็นสีฮาวายโคลาลนะคะรีบอันนี้นะคะทุกคนราคาของมันก็คือแท่งละ179 บาทนั่นเองนะก็ถ้าใครว่าแพงก็แพงถ้าใครว่าถูกก็ถูกแต่ถ้าใครชอบแอเรียลแล้วก็เป็นติ่งเจ้าหญิงดิสนีย์ก็คือจะถูกจะแพงไม่สำคัญอยากได้ก็ซื้อนะจ๊ะโอเคก็เพื่อนๆคนไหนนะคะที่จะดูรีวิวแบบสวอสีกันแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกด subscribe ให้มาด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ต่อจากนี้นะคะคลิปเนี่ยรีวิว Eye and Cheek ของแอเรียลนะคะก็กด subscribe หน่อยนะคะโอเคทุกคนเราไปดูสวอสีกันเลยค่ะนี่นะทุกคนตัวแท่งของน้องก็จะมีความดูดีมากนะคะแต่เรียวน่ารักมากๆเลยเนาะสีที่มาซื้อมาค่ะเป็นสีฮาวายโคลาลเนาะแพ็คเกจก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนก็คืออยู่ในทะเลร้องเพลงกับม้าน้ำประมาณนั้นแล้วก็เรามาดูข้างในกันดีกว่าชั้นแรกก็จะมีความเป็นแบบเนื้อลิปสติกสีส้มๆนะโหมีความเงาวาวยังไม่ได้สวอทเลยนะจ๊ะเดี๋ยวมาก็จะสวอทให้ดูเนอะเดี๋ยวเราดูกันให้เสร็จก่อนมาเราก็มาดูชั้นที่2ต่อกันเลยนะคะทุกคนชั้นที่2นะคะทุกคนเราต้องใช้วิธีการหมุนเอานะหมุนแบบนี้จ้าหนูวับเป็นลิปจิ้มจุ่มนะคะเหมือนลิปซองประมาณนั้นแล้วก็มีความออกเป็นสีส้มๆโคอรัลเหมือนกันนะหมายว่าแท่งเดียวนี่มันโคตรคุ้มเลยนะคะทุกคนมีทั้งแบบจุ่มมีทั้งแบบลิปสติกแบบทาปกติคือนางเลิศอะน่ารักมากๆด้วยแพ็คเกจคือแอเรียลทุกคนสาวๆสาวกเจ้าหญิงก็คือต้องมีปะอันนี้ก็คือต้องมีแล้วอะโอเคเดี๋ยวมาจะมาสวอทที่แขนให้ดูเลยเนาะมาสีแรกนะคะเนื้อลิปสติกมีความแบบว่าปึ๊บว้าวมีความแบบว่าออกสีส้มๆนะคะเหลือบๆชมพูหน่อยเนาะนี่นะคะทุกคนสีที่ได้ออกมานะก็จะมีความแบบออกสีส้มๆนะคะแบบเหลือบๆชมพูหน่อยเนาะไม่ส้มจนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ชมพูจนเกินไปนะอยู่ระหว่างกลางระหว่างชมพูกับส้มอ่ะมันก็จะได้สีประมาณนี้นะสีต่อมานะคะทุกคนก็จะเป็นสีแบบจิ้มจุ่มเนาะก็ทาเลยจ้าอ๋อสีจิ้มจุ่มก็จะมีความเหมือนเอาไว้ทาแท็บด้านในพอเราทาอันนี้เต็มๆปากแล้วก็แท็บอันนี้ด้วยด้านในเนอะมันก็จะมีความเบลนก็จะมีความแบบเกาหลีไปอีกสีสวยมากนะคะเหมือนเขาจับคู่สีมาแล้วว่าคู่นี้สวยสุดอะไรอย่างนี้นะส่วนเบอร์02นี้ก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะอันนี้ไม่เอามาเป็นเบอร์01ก็สีประมาณนี้เนาะนี่คือลิปสียี่ห้ออื่นนะคะเดี๋ยวมาจะลองเช็ดแล้วก็ทาที่ปากทุกคนดูทั้ง2สีเลยนะคะทำไมไม่ถึงเลือกสีเบอร์นี้มารู้ป่ะเพราะว่ามันเขียนว่า Hawaii Coral ไงCoralมันก็จะมีความออกส้มๆไงเพราะตัวเองเป็นคนที่ชอบลิปสีส้มๆอยู่แล้วนะก็เลยแบบว่าสีส้มนี่แหละจ้าน่าจะรอดสุดแล้วปากซีดมากเลยโอเคเราจะมาลองทาแบบลิปสติกด้านบนเนื้อแมตต์กันก่อนนะคะถามว่าเนื้อมันแมตต์มากไหมก็เนื้อมันไม่ได้ถึงกับแมตต์ไปซะทีเดียวนะคะมันก็เป็นเนื้อลิปสติกธรรมดาเนาะไม่ได้แบบทาแล้วแห้งไปเลยอย่างนี้เนื้อไม่แห้งนะยังคงความชุ่มชื้นของลิปได้อยู่นะนี่นะคะทาแบบลิปสติกนะแบบเบนออกก่อนนี่นะคะเวลาเราทาเบนออกก็จะประมาณนี้เลยโอเคแล้วเราก็มาทาแบบเต็มปากกันเนาะลิปคือมีความเข้าปากเมื่อกี้รสชาติคือหวานมากนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นสีแบบนี้เลยนี่นะคะเวลาทาเต็มปากก็จะปากดูจืดๆแบบนี้นะสวยทุกคนแล้วลิปเขาเนื้อดีมากๆด้วยนะคะแบบนุ่มลื่นมากยูสตาร์น้องๆ นักเรียนพุ่งตัวไปซื้อเลยนะคะเซเว่นอยู่ใกล้บ้านคุณ แล้วก็มาทาตรงเนื้อที่มันเป็นเนื้อ
เนื้อควิดเนื้อควิดนะคะเนื้อลิควิดเออเนื้อลิควิดดูดูดิอุ้ยสวยว่ะสวยเฉยสีนี้คือสวยสีนี้คือดีหนูรู้เฮ้ยสีนี้คือไม่ชอบว่ะนี่นะคะทุกคนทาแบบเบรนๆนะก็เกลี่ยออกว้าสวยดูสวยมากสวยมากสวยมากสวยว่ะสวยก็กดไลค์กด Subscribe กันนิดนึงนะคะลิฟนะลิฟกดไลค์ให้ลิฟนิดนึงนะคะกด Subscribe ให้ไมค์ด้วยก็ดีโอ้นะคะทุกคนแล้วเราก็มาทาแบบเต็มปากเลยเนาะอันนี้ก็คือลุคแบบทาแบบเต็มปากนะคะสีแบบลิควิดก็จะมีความแบบแดงมากมีความแดงอมส้มนิดๆ นะคะแบบอยู่ในเชื่อยสีนี้น่าจะเป็นสีแอเรียลไทป์แบบอันนี้ก็เป็นสีแบบหนังร้ายๆมาค่ะสาวๆเราจะมาทาทั้ง2อย่างรวมกันแล้วเราก็ไปทดสอบความติดทนกันเลยเนาะทา2สีรวมกันยังไงก็คือมาจะทานี้แล้วก็เบนออกแล้วก็ทานี้ด้านในนะคะทาเนื้อลิควิดด้านในแล้วก็เบนออกนิดนึงนะดูสีกันแบบนี่คือสีที่ผสมกัน2สีเข้าไปมันก็จะมีความหวานมากสวยมากน้องโคโรของพี่สวยจริงๆลูกนี่นี่นะคะทุกคนจะใช้อีริกจะต้องกรีดแน่นอนฉันไม่สนใจนะคะแต่จริงๆมันไม่สนใจนะคะว่ามันจะติดทนไม่ติดทนคือน้ำหนักแพ็กเกจมันก็ดีนะคะมีความหนักที่ดูแพงอะแล้วก็ลวดลายที่คือแบบสวยอะสวยจริงๆสวยจริงๆหนูจะสวยไปไหนลูกแล้วคือ2อย่างในแท่งเดียวอะคุ้มป่ะเราไม่ต้องพกลิปเยอะเลยนะพกแค่แท่งนี้ก็คือสวยหยิบขึ้นมาก็คือแบบกรุบๆหยิบขึ้นมาเติมก็คือแบบสวยกรุบๆจ้าชนะตั้งแต่แบบหยิบลิปสติกขึ้นมาแล้วแกมีบ้าฉันมีอันนี้นะหวานจริงๆไปซื้อทุกคน179 บาทถามว่าแพงไปไหมก็เฉยๆนะคะเพราะว่าแพ็กเกจนางดีฉันให้179ฉันก็ซื้อฉันไม่เคยแบบซื้อลิปตัวไหนมาแล้วชอบเท่าตัวนี้เลยในเซเว่นนะเออตัวนี้ฉันชอบมากนะคะชอบแอเรียลชอบเจ้าหญิงค่ะอุ้ยหมอนมีความเจ้าหญิงสุดงงปะไม่ได้จัดฉากนะอันเนี้ยอ๋อแล้วก็แอร์ไมค์ก็อ่านดีๆแล้วนะคะก็คือนึกว่าเขาทำแบบอยู่ดีเขาก็มีที่มาที่ไปนะคะว่าทำไมเขาถึงอยู่ดีๆมาทำแพ็กเกจเป็นแอเรียลนะคะยูสตาร์เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นอะไร The Little Mermaid 30 year ครบรอบ30ปีแอเรียลแล้วนะคะอ๋อทำขึ้นมาเพราะว่าครบรอบ30ปีแอเรียลนี่เองเนาะถ้าไม่อ่านดีๆก็จะไม่เห็นนะคะอ่านในสติกเกอร์เนี่ยทุกคนสติกเกอร์อันนี้แกะได้ไหมโอ้ยมันไม่ใช่สติกเกอร์สรุปคือมันเป็นแพ็กเกจจิ้งของเขานะคะคือฉันต้องเก็บแพ็กเกจจิ้งไว้ด้วยใช่ไหมฉันจะไม่ทิ้งฉันจะเก็บเอาไว้นะคะเพราะแพ็กเกจของทางเนี่ยคือเล่นใหญ่จัดใหญ่สุด Power Pearl of the Sea Twin Matte Lip Paint นะคะทุกคนออกสิ่งได้ต้าที่สตอร์นะคะโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวมันจะทดสอบความติดทนทุกคนดูแล้วกันเนอะว่างๆนะคะเดี๋ยวมันก็จะไปนั่งตัดคลิปอื่นและช่วยกด subscribe กันนิดนึงนะคะทุกคนสำหรับใครที่เข้ามาดูถึงตอนนี้นะคะขอบคุณมากค่ะเย้ตอนนี้นะคะทุกคนเป็นเวลาบ่าย3:42 นะคะก็เดี๋ยวมันจะทำงานไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวตอนกลางคืนประมาณดึกๆสักทุ่มเดี๋ยวไม้กลับมาแล้วกันนะคะอยากจะรู้ว่าริฟมันจะอยู่ไหมเนาะแต่ไม้ก็จะกินน้ำกินอะไรปกติเลยนะคะซึ่งมันอาจจะมีความหลุดอยู่แล้วนะคะแต่ไม้อยากรู้ว่ามันจะเหลืออยู่แค่ไหนเนาะโอเคเรามาสรุปกันเลยดีกว่าเนอะไม้ทาลิปตั้งแต่4โมงนะคะจริงๆมันบ่าย3:40นาทีเราตีสัก4โมงแล้วกันนะก็ไม้เริ่มทาตั้งแต่4โมงนะคะจนตอนนี้เป็นเวลา1ทุ่ม59นาทีก็คือ2ทุ่มปะ
เออก็คือ2 ทุ่มมาเกมเยอะมากเลยอะดูโอ้ยเกมเยอะมากเลยรีวิวเกมดีไหมหนูนี่นะคะมันก็มีการหลุดไปบ้างเล็กน้อยนะคะไม่ก็กินคงกินข้าวใดๆก็คือมีหลุดบ้างแต่รู้สึกว่าสิ่งที่เป็นแบบเนื้อลิควิดเนี่ยจะติดทนกว่าเนื้อที่เป็นแบบสติ๊กด้านบนนะคะก็คือเนื้อที่อยู่ในกระจุ่มเนี่ยคือมันจะติดทนดีกว่าด้านบนเนอะที่ไม่รู้สึกนะคะเพราะว่านางยังติดดีติดชัดมีแบบคราบแดงๆติดอยู่ก็คือของนางไงก็คือนางติดทนแล้วแหละทั้งคู่นะคะสีด้านบนเนี่ยก็ยังมีอยู่นะคะไม่ได้หลุดไปหมดเนอะก็คือนางติดทนดีนะคะส่วนกันน้ำไหมเนี่ยมันก็ได้ทดลองให้ทุกคนดูแล้วนะกันน้ำนะกันน้ำใช่เลยนะคะเป็นแอร์เรียลจะไม่กันน้ำได้ไงอยู่ในน้ำขนาดนั้นก็ดูแล้วกันนะคะทุกคนว่านางยังอยู่ไหมก็ยังอยู่อ่ะเห็นปะไม่ได้หลุดไปหมดนะก็ถือว่าติดทนแล้วนะแบบนี้ก็คือโอเคมากมากเลยนะคิวก็ยังอยู่คิวใช้ของอะไรไม่บอกนะคะเพราะว่าบอกทุกคลิปเลยจะพูดทำไมอีกก็ไม่รู้มันแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe มาด้วยค่ะขอบคุณที่เข้ามาดูเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย